อันนี้มีชัวนะชัวได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้านจะปิดกับเสียผมเคยมาซื้อข้าวมา10ปีที่แล้วข้าวดีราคามิตรภาพยายข้าวหอมมะลิกอขอ105ผมเหมาหมดเลยละ4บาทเหมือนเดิมโอเคนะไม่ถูกจังฟังไม่ค่อยจะยินเลยอ่ะขออีกทีดิไม่ต้องห่วงนะครับเสี่ยชาวนาไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงหมดขายให้จีนอเมริกายุโรปหมดแล้วนี่หว่าหมดละอีก10ปีมาใหม่นะแล้วยายจะรอเดี๋ยวลองไปบ้านไอ้ปื๊ดดูสิคือมันจะลังคอมีอยู่บ้างไปถูกไหมไม่ถูกจะย้ายไปไม่ถูกเดี๋ยวจะให้หลานไปส่งไอ้เปียกไปส่งเขาหน่อยไปลูกไป